นะครับเราก็ได้จักรพรรดิฮิโรฮิโตะเป็นพวกเรียบร้อยแล้วนะครับไทยแลนด์ก็รอดพ้นจากเหตุการณ์นี้แน่นอนนะฮะรอดพ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจจะแบบเปิดอ่าวแล้วปล่อยอเมริกาบุกเข้ามาก็ได้อ้าวเฮ้ยไหนๆเราก็อยู่ในแฟคชั่นเดียวกันแล้วนะครับท่านจักรพรรดิผมขอเรือคอนวอยให้สยามประเทศหน่อยได้ไหมฮะนะครับเราก็ได้จักรพรรดิฮิโรฮิโตะเป็นพวกเรียบร้อยแล้วนะครับไทยแลนด์ก็รอดพ้นจากเหตุการณ์นี้แน่นอนนะฮะรอดพ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจจะแบบเปิดอ่าวแล้วปล่อยอเมริกาบุกเข้ามาก็ได้อ้าวเฮ้ยได้เหรอ ไม่ได้ โอเคนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับผมเล่นไม่ใช้ม็อดนะครับไทยก็มีแค่2เขตโง่ๆนะครับไทยที่เป็นสยามกับไทยที่เป็นนอร์ทเทิร์นมาเลย์นะครับก็อาจจะดูเสียเปรียบนิดนึงก็ต้องให้จิรันช่วยแบกนะครับให้ญี่ปุ่นช่วยแบกนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับจิรันทวชัยผมจะเริ่มวิจัยก่อนนะครับขอวิจัยเป็นกองทัพบกก่อนนะครับเอาซัพพอร์ตอาวุธซัพพอร์ตมาแล้วก็รถลำเลียงนะครับแล้วก็มีอลูมิเนียมไม่พอน้ำมันไม่พอเฮียอะไรก็ไม่พอทั้งนั้นไม่พอทุกอย่าง นะฮะแต่ว่าถ้าดูทรัพยากรกันก็จะเห็นว่าคุณจิรันคุณพอกับผมเยอะเลยนะเจแปนคุณน่ะนะเรามาดูไทยนะครับไม่มีอะไรนะครับมีแต่ยางครับยางมีแต่ยางเท่านั้นเองนะครับเอายางไปขายดาวอังคารได้ไหมเนี่ยปรับเวลาหน่อยพี่นิดนึงปรับเวลารู้ว่าตอนนี้ตัวเองซื้อน้ำมันมาเท่าไหร่แล้วมันเวลาไม่เดินมันก็ไม่เนี่ยตอนแรกขอช้านิดนึงนะครับแล้วก็อุ้ยเช็ดน้ำมันเกินเช็ดน้ำมันเกินดิวิชั่นเราก็ยังไม่มีอะไรนะครับเราฝึกทหารเราเทรนทหารก่อนนะครับเทรนทหารมาเกิดที่สยามนะเกิดอุ้ยกดผิดนะฮะไหนวะที่สยามนี่กูกดผิดอีกแล้วเหรอเนี่ยนะไม่ได้เล่นนานเอาใหม่เกิดที่สยามโหมันกดผิดอยู่แล้วอยู่นั่นอยู่แล้วนะครับอะไรไม่พอสติลไม่พอนะครับก็ซื้อต่ออเมริกามาแล้วกันนะฮะเรือก็ไม่มีนะครับเรือคอนวอยเหลือแค่3ลำนะครับแล้วก็อะไรล่ะกูจะทำอะไรของกูเนี่ยเราจะดูไหมเนี่ยเดี๋ยวนะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะกว่าเกมอื่นนิดนึงนะของงงนิดนึงนะอ๋อใช่ต้องสร้างไอ้นี่ก่อนนะครับด็อกยาร์ดนาวีด็อกยาร์ดนะครับเพราะว่าเราประเทศไทยแม่งไม่มีด็อกยาร์ดเลยนะครับโคตรกากตอนนี้ก่อนอื่นเราทำการทูตก่อนให้เรารู้ว่าทำการทูตอะไรก็ไม่ได้เลยนี่ว่ามีแต่รีเควสนะครับมีแต่ขอของมันนะได้นะครับขออะไรจิรันดีจิรันครับพี่ขอยามาโตะสักลำหนึ่งได้ไหมครับผมโอ้โหยามาโตะนี่ยังไม่ได้รีเสิร์ชครับยังไม่ได้รีเสิร์ชเลยตอนนี้เรายังไม่มีสงครามเราก็ยังไม่ต้องขออะไรมันนะฮะเฮ้ยคุณครับผมอิมพอร์ตยางจากคุณอยู่นะมาดิเอาดิผมยางเยอะคนที่เอายางผมไปก็มีบัลแกเรียนะครับไชน่านะครับแล้วก็เยอรมันแล้วก็เจแปนนะครับเราต้องไปซื้อยางประเทศไทยนะครับได้ข่าวตอนนี้ราคาตกเฮ้ยเราคงยังไม่เป็นศัตรูกับโซเวียตเลยนี้พอเงินผมจะขอเอากำลังทั้งหมดนะครับไปตึงอยู่ที่ไหนดีวะด้วยความเป็นญี่ปุ่นของมันเตรียมละลานชาวบ้านแล้วเพิ่งเปิดเกมมาก็จะละลานชาวบ้านแล้วครับไปตึงไหนตึงปักกิ่งไหมไปตึงอยู่เหอเป่ยสิปักกิ่งไปปักกิ่งมันยังเป็นของเขาไม่ใช่ของเราแต่ว่าตึงเหอเป่ยก็ติดกับปักกิ่งแล้วครับเนี่ยเหอเป่ยนะฮะใช่ครับเหอเป่ยที่เขาว่าคือตรงนี้นะครับเนี่ยมันเขียนว่าอีสเหอเป่ยนะครับเหอเป่ยตรงนั้นโอเคครับเห็นว่าผมจะตั้งคอมมานเดอร์ขึ้นมานะครับขอหน้าต่างงงๆหนึ่งคนคอมมานเดอร์นี่เขาเป็นคนอีสานหรือเปล่าครับจิรันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับที่แน่ๆอีสานมันบ้านพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับบ้านพี่บ้านพี่เนี่ยเป็นไอ้นี่ครับบ้านพี่เนี่ยขาดคนหุงข้าวตัดสินใจว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์นะครับผมจะขอบูสต์คอมมิวนิสต์ในบ้านก่อนนะครับผมอ้อยังบูสต์ไม่ได้นะครับ political power ไม่มีที่อะไรสักอย่างเลยครับตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับรอได้อย่างเดียวเดี๋ยวผมจะเดินทางไปทางทะเลจีนใต้นะครับมาคุมอ่าวไทยให้ด้วยได้ไหมครับผมไม่มีเรือเลยครับผมมีเรืออยู่ลำเดียวอ๋อเรือมันชื่ออะไรอ่ะปลาหลวงเหรอปลาหลวงคลาสเรือพาร่วงไอ้เหี้ยปลาหลวงอะไรล่ะ อย่าตัดนะอย่าตัดขอโทษจริงๆนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญกองทัพเรือไม่รู้เรื่องเรือพาร่วงอะไรทั้งสิ้นนะแต่ผมก็แค่คิดว่ามันคือปลาอะไรวะปลาหลวงขอโทษนะครับพะร่วงน่าจะเป็นพะร่วงคลาสนะครับขอโทษจริงๆนะ
ชาวทหารเรือทั้งหลายผมก็ขอโทษด้วยนะฮะคลาสเรือมีอะไรบ้างนะฮะของไทยนะฮะก็มีทะลวงนะครับคลาสเป็น destroyer นะครับอ๋อเรือครูเซอร์นี่ไม่มีชื่อคล้ายเป็นไทยชื่อไลท์ครูเซอร์เฉยแล้วก็ครูเซอร์อีกอันหนึ่งชื่อสีอยุธยานะฮะที่เหลือก็ไม่มีแล้วก็เป็นชื่อสากลปกตินะฮะซับมารงซับมารีนอะไรก็ว่าไปแต่คิดว่าของจีรันน่าจะมีทุกอย่างนะดูลองขอของมันดูนะครับดูเรือของมันนะฮะเรือมันก็จะมีเรือฟูบูกินะฮะคลาสนะฮะไมคาเซมินิคาเซหรือเปล่ามาดูอ่านไม่ออกนะครับเซนไดคลาสนะคุมะคลาสนะเทนริลคลาสมันมีชื่อของมันหมดเลยนะแต่ว่าของไทยก็ไม่มีนี่อะไรอ่ะอ๋อสัญญาไม่ลุกลานกันนะครับ non aggressive pact นะฮะโอเคได้ครับในเมื่อจักรพรรดิขอมานะฮะผมเป็นใครเนี่ยผมชื่ออะไรวะเนี่ยผมชื่ออะไรวะเนี่ยผมพญาพระอ๋อผมคือพญาพระโหนไม่ใช่นี่ใช่ปะเออใช่ๆๆพญาพระโหนพญาพระโหนแต่ว่าเสนาใช่เป็นคณะราษฎรคณะราษฎรนะคณะราษฎรครับก็ในเมื่อท่านจักรพรรดิขอมาพญาพหลก็จัดให้นะฮะคราวนี้เราก็จะสามารถตบประเทศต่างๆเหมือนสเตอร์ลิสได้แล้วชัดเลยแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นน่ะเพราะว่าสเตอร์ลิสมันมาพร้อมความเท่าเทียมทุกคนเกิดพร้อมกันใช่ไหมแต่อันเนี้ยคุณลองไปดูอเมริกาคุณลองไปดูทรัพยากรของมันคุณลองไปดูอาณาเขตประเทศของมันคุณลองไปดูประชากรของมันผมก็ไอ้นี่ได้ผมก็คีย์ตรงนี้ได้เหมือนกันไอ้นี่ของผมเนี่ยตอนนี้ผมเล่นเพิร์ทโดโคโดฮะก็คือผมจะล้างพักโคโดฮะทิ้งอ๋อเพิร์ทโดโคโดฮะก็คือพวกลินจาใช่ไหมโคโดฮะสาระยังสาระก็ได้ครับโอเคโอเคว่าผมจะล้างพักนั้นทิ้งครับเพราะว่าพักเนี้ยมันจะไปสนับสนุนคอมมิวนิสต์ผมไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์อ๋อโอเคครับไงต่อซึ่งถ้าเอาไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะสามารถสร้างพัก Greater East Asian Co-Prosperity Sphere อยู่ไหนวะอันไหนฮะต้องอัพถึงตรงไหนครับพี่เห็นตรงเพอร์จิโคนะฮะแฟคชั่นมั้ยเห็นครับเห็นต่อมาก็ที่เป็นรูปกระเป๋าแล้วก็มีรูปมือจับกันครับ Liaison Conference อะแล้วถัดมาก็คือ Greater East Asian Co-Prosperity Sphere อ๋อ Set the rule Can create faction Create faction Greater East Asia อ๋อเราจะเป็นเอเชียที่ยิ่งใหญ่ตะวันออกแต่ไทยว่าอะไรดีวะเอเชียตะวันออกที่ยิ่งใหญ่เอเชียที่ยิ่งใหญ่ตะวันออกเฮ้ยทีรันแปลให้หน่อยดิCo-Prosperity Sphere นี่มันแปลว่าหมายถึงทรงกลมอะก็คือเป็นยิ่งใหญ่ตะวันออกเอเชียทรงกลมนั่นเองนะครับแปลได้เข้าใจง่ายมากๆอย่างนั้นเลยไม่เอา เอาแปลดีๆหน่อยครับขอชื่อดีๆผมไม่รู้ชื่อไทยว่าอะไรมีชื่อไทยไหมผมไม่เคยได้ยินไอ้นี้เลยนะอาณาจักรมหาอำนาจเอเชียตะวันออกเอาว่าพวกเราไม่แน่ใจนะครับใครรู้คอมเมนต์นิดนึงนะครับเอาว่าพวกเราไม่แน่ใจจริงๆฮะแน่รู้เหรออันนี้มันของญี่ปุ่นนะไม่ใช่ของจีนนะพอดีแฟนผมเป็นคนจีนนะเหมือนเคยได้ยินมันเคยได้ยินแล้วมันคืออะไรโอเคงั้นก็นั่นแหละครับตามนั้นใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะผมไม่รู้ว่ามันมีไอ้นี่อยู่จริงหรือเปล่านะฮะโอเคอ๋อนี่เลยวงไพบูลร่วมแห่งมหาเอเชียบุรพาฮะคือแฟคชั่นนี้มีตัวตนจริงเหรอมีตัวตนจริงอ๋อวงอีกทีนี้ช้าๆครับวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบุรพาโอเคเขาบอกว่าเป็นความพยายามของญี่ปุ่นที่จะรวบรวมและสร้างแนวป้องกันแห่งชาติเอเชียเพื่อหลุดพ้นจากอิทธิพลของตะวันตกเริ่มมาจากนายพลฮาชิโร่อาริตะเห็นไหมซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกเฮ้ยไม่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโอเคเห็นไหมครับท่านผู้ชมช่องเรามีสาระนะฮะเห็นไหมสาระอยู่ที่ผมล้วนๆเลยนะฮะสาระเลวมี consumer goods ด้วยใน construction แสดงว่าต้องไอ้นี่แน่เลยอ่ะต้องถลุงมาจากแร่แน่เลยอ่ะทุยคนละเกมครับผมนั่นไม่ใช่เซอร์ลิสนี่นะท่านผู้ชมเลิกทำไมครับเนี่ยอิ่มนิดนึงนี่นะท่านผู้ชมเห็นที่กรุงเทพไหมฮะท่าเรือตรงนี้นะของสยามเนี่ยฮะมันจะมีจุดเส้นป่านะฮะมาอยู่ที่อะไรเนี่ยโชโกคุอะไรสักอย่างนึงของญี่ปุ่นนะฮะก็คือเอามาไปชี้ก็คือมันซื้อยางเรานั่นเองนะครับเนี่ยเป็นเส้นทางยางถ้าเกิดว่าเรามีสงครามแล้วใครมาปิดเนี่ยจีรันจะไม่ได้ยางเข้าใจป่ะหน้าน้ำอ่ะจะต้องจีรันก็ต้องคุมหน้าน้ำที่เป็นที่เส้นป่ามันผ่านหน้าน้ำนี่เป็นของผมคุมให้ได้แล้วกัน
คุณก็มีคู่แข่งเป็นอเมริกงอเมริกาก็อย่าเพิ่งไปลบกับมันตอนนี้เดี๋ยวลำบากทางตอนใต้ของไทยเนี่ยครับเป็นมาเลเซียเนี่ยวิสิตมาเลเนี่ยวิสิตมาลายาเนี่ยนะผมก็เล็งไว้ว่าจะโจมตีตรงนี้นะครับแล้วก็ยึดให้ได้นะเพราะเขามีทางแซนต้อง246นะครับยางอีก400นะฮะเหล็กสติลก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่26แต่ว่าทางแซนเยอะนะครับก็แต่ว่าถ้าโจมตีตรงนี้ก็คือต้องพร้อมจริงๆนะครับเพราะว่าโจมตีตรงนี้ก็คือต้องลบกับอังกฤษเลยนะครับเพราะว่าบิติชมาลายาเนี่ยมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นพับเพจของอังกฤษนะครับผมก็จีนตอนใต้เนี่ยตรงนี้ไอ้กวางสีเนี่ยเหล็กเยอะดีนะจีรันก็ตีให้ได้พี่ช่วยแล้วก็เดี๋ยวเหล็กมาแบ่งกันเอาจริงๆเหล็กก็มีในทีมเหมือนกันนะแต่มันไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันก็มากพออยู่นะก็ใช้ได้อยู่มากพอจริงๆจิรันซื้อเหล็กจากแมนจูบ้างป่ะมันแมนจูก็มี38ตรงเนี้ยเกลี้ยงแล้ว เหมาสัมปทานหมดแล้วเหมาหมดแล้วแล้วก็มีเหล็กอยู่ทางตอนใต้ของโซเวียตนะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ไม่รู้จะคุ้มจะกับการไปตีมันหรือเปล่านะแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งก็คืออเมริกานะแต่ต้องไปไกลหูอเมริการัฐเหี้ยอะไรเนี่ยเนวาดานะฮะมีเหล็กอยู่98โอ้โหสตีลคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็รัฐอะไรแคลิฟอร์เนียมีน้ำมัน288บ้านกินเหล็กเป็นอาหารว่างนะครับเหล็กเยอะผู้นำทานอิฐทานปูนของหวานนะครับอุ้ย นั่นประเทศกูมี เอาใหม่อันนี้ที่นี่เขาทานเหล็กเป็นของหวานนะครับผมถ้าตีอเมริกาก็กีฬาก็ต้องไปเกาะควมก่อนแล้วก็ไปเพิร์ฮาร์เบอร์เอาละครับโอ้ 20% แล้วนะครับโอ้เริ่มผีบานอะไร 20% ฟาสิสต์อเมริกานะฮะไปบูธได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจประชาชนมึงจริงๆเลยมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ดีๆมึงจะไปโดนเผด็จการทำไมฮะเออเป็นไม่ใช่เผด็จการสักหน่อยแหมไม่ใช่เผด็จการฟาสิสต์โอเคแล้วแต่จะเรียกแล้วกันไม่ใช่ประเด็นการเขาเรียกว่าการถูกกันได้รับการควบคุมอย่างด้วยความเต็มใจใจร้ายนะครับผมแล้วแต่เลยนะฮะเอางี้มีเลือกตั้งไหมครับฟาสิสต์อ๋อมีครับในฝันนะโถเลือกกันเองในพักใช่ไหมครับใช่แล้วครับเยี่ยมมากโอเคครับเอาเลยประชาธิปไตยจ้าแหมประชาธิเป็นประชาธิปไตยอยู่จะกลายเป็นฟาสิสต์ได้ยังไงเอ้ยได้ว่ะลืมไปว่าประเทศแถวนี้ก็เป็นประชาธิปไตยอยู่ดีๆก็เอาละอยากปลิวมากใช่ไหมโอเคโอเคตรงไหนจะอยากปลิวเมื่อกี้ผมมีอะไรให้โฟกัสมีพวกเรื่องprepare for civil war นะครับสงครามกลางเมืองนะฮะก็สงครามกลางเมืองมีทำไมก็มีเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจะปฏิวัติให้เป็นคอมมิวนิสต์นะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้อยู่เป็นคณะราษฎรอยู่นะครับก็ซีวอร์บางทีก็ดีนะครับก็ถ้าสมมุติว่ามันมีซีวอร์แล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปเป็นอะไรที่ดีกว่าก็ถือว่าดีนะครับสงครามกลางเมืองก็ถือว่าดีในบางทีนะครับอันนี้ผมไม่ได้ยั่วยุอะไรนะผมบอกเฉยถ้ามันเปลี่ยนแล้วดีก็โอเคนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ดีก็ไม่โอเคแค่นั้นเองถ้างั้นผมขอแจงเลยดีกว่าว่าเนื่องจากว่าเราเล่นเกมอยู่นะครับเพราะงั้นก็ถ้าเกิดเราจะมีอะไรพูดผิดอะไรไปบ้างหรือแบบดูฝักใฝ่ฟาสซิต้าเลยอะไรอย่างนี้ก็ให้คิดซะว่าเราเล่นเกมเรากำลังใช่ครับเรากำลังดมกาวอยู่ดมกาวไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวไม่อิงความจริงทั้งสิ้นนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะไม่อิงความจริงสร้างดอกยาร์ดเพิ่มกันแล้วดอกยาร์ดก็คือเป็นที่ประกอบหมาใช่ไหมครับเปล่าครับเป็นหมาที่อยู่ในร้านกว้างโอเคครับผมยอมก็ได้ไม่เลยจะยอมไม่ดีไม่เลยจะเลิกก็ดีไม่เลยจะเลิกเรียบร้อยแล้วดีโอเคกูยอมกูขอโทษมาถึงเวลาแล้วประเทศไทยอะไรครับประเทศสยามทำไมอ่ะที่คุณจะมาเข้าร่วมกับผมนะครับเอาได้แล้วเหรอกำลังจะทำอยู่อีก70วันพี่ค่อยคุยกันเฮ้ยอะไรอ่ะเจแปนอินไวท์สยามทูเครเตอร์เอ้ยมาแล้วมาสักทีโอเคครับเราเซ็นสัญญาเข้าร่วมท่านที่อ้าวเหี้ยอะไรข่าวมาบังการแต่งสัญญาเข้าร่วมกูอีกพี่ต้องสต็อปหน่อยแล้วอ่ะสต็อปเกิดอะไรขึ้นครับสยามจอยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับ We are stronger together Stronger together นะครับ Henceforth we shall stand or fall together Shit เดี๋ยวนะ stand or fall together โอเคเฮ้ยโอบอกเลยว่าแบบโคตรเอพิกอะอะไรนับแต่นี้ไปเราจะยืนอยู่ร่วมกันหรือไม่ก็ตายพร้อมกันครับอันนี้แปลไทยนะฮะแต่ว่าคำพูดที่มันพูดนะ We shall set our differences aside for now for now เอ๊ะ
ยังไงวะ for now ทีนี้นะครับผมมีอันนี้อันนึงนะครับทุกคนdecision นะครับของสยามประเทศของเราเนี่ยรัตนโกสินทร์นะครับก็คือเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องยึดคัมโบเดียนะครับแล้วก็ลาวนะครับซึ่งอยู่ในอาณัติเป็นอาณัติของฝรั่งเศสนะตอนนี้นะครับเขาไม่มีเอกราชนะครับทั้งคัมโบเดียก็คือกัมพูชานั่นเองแล้วก็ลาวก็คือลาวนั่นเองนะครับอยู่อาณัติของฝรั่งเศสนะครับเราจะต้องไปยึดมาให้ได้นะครับแล้วเราจะสัตว์เขาบอกว่าเราเนี่ยเอฟเฟกต์ก็คือสยามเนี่ย will be known as the รัตนโกสินทร์ kingdom นะครับก็คืออาณาจักรเราจะชื่อรัตนโกสินทร์ก็คือเราจะต้องมีลาวกับคัมโบเดียเนี่ยอยู่กับเราด้วยนะครับเราจะรวมกันเป็น1ประเทศซึ่งต้องไปตีฝรั่งเศสผมไม่เอาแน่นอนไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นรอให้ฝรั่งเศสเขาล่มนะครับถ้าเขาไม่ล่มเราไม่เอานะครับเห็นมีพี่น้องชาวลาวมาดูคลิปผมด้วยนะครับก็สบายดีเจ้าใช่ไหมผมไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะสบายดีนะครับผมก็เจ้าเหนือไม่ใช่เหรอเจ้าเหนือเหรอนั่นแหละสบายดีนะครับสบายดีต้องลงท้ายด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะรวมแผ่นดินลาวกัมพูชาไทยนะครับให้ไปเป็นแผ่นดินเดียวกันนะครับผมบ้านพี่เมืองน้องนะครับกลับมารวมกันนะครับถ้าทำได้นะทำไม่ได้ก็เดี๋ยวว่ากันนะครับผมเพราะว่าไม่ตีฝรั่งเศสแน่นอนนะครับถ้าดูแล้วสู้เขาไม่ได้ไม่ตีแน่นอนถ้าเขาเพียงพั้มเมื่อไหร่ค่อยไปย่ำเขานะฮะโหดร้ายนะก็เรามีแค่นี้ฝั่งนี้มีประชากรคนโอ800,000คนไม่เอาครับมันต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปด้วยนะครับแล้วก็มีทรัพยากรเป็นยางซึ่งเราก็มียางเยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำมัน16ตัวน่าไปเอาน้ำมันอยู่นะน้ำมัน16แต่ถ้าเกิดเป็นพระเพชรเราก็ได้น้ำมันอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราก็แค่เทรดกับเขาครับเอาเรือไปรับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็มันมีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือเป็นน้ำมันที่เขาส่วนเกินที่เขาใช้ไม่พอใช่ไหมจีรันถ้าเขาใช้หมดเราก็ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับเราก็ใช้เท่าที่เราจะใช้ได้นะครับที่ผมบอกว่าได้ประชากรเนี่ยไอ้ประชากรในแต่ละเขตแต่ละดินแดนนะครับมันเอาไปทำมันเอาไปทำทหารได้เอาไปทำทหารมันเอาไปแปรรูปเลยเอาไปเกณฑ์ไปทหารได้ครับไหนๆเราก็อยู่ในเซสชันเดียวกันแล้วนะครับท่านจักรพรรดิผมขอเรือคอนวอยให้สยามประเทศหน่อยได้ไหมฮะผมต้องถามก่อนพี่จะเข้าพี่จะเข้าท่าเรือไหนเนี่ยพี่เหรอพี่เล็งไว้ที่ซีเหมินถูกป่ะซีเหมินเปล่าแล้วพี่จะเข้าฟูโจด้วยหรือเปล่าคือหมายถึงเข้าไปทางน้ำนะไม่ได้หมายถึงไปยึดไปตามไปยึดทีหลังไม่ใช่นะต้องดูกำลังก่อนนะถ้ากำลังพอจะเข้าด้วยฟูโจถ้างั้นผมเอากำลังสนับสนุนไปเอาเรือไปทิ้งไว้สักลำสองลำแล้วกันแต่ถ้ากำลังไม่พอพี่ก็เข้าที่ซีเหมือนแล้วก็ค่อยเดินเท้าไปฟูโจนะไปแต่ยังไงผมเอาไปสนับสนุนอยู่ดีเพราะเดี๋ยวถึงเวลาตอนพี่ตีฟูโจเรือผมก็ช่วยยิงด้วยไงดีมากจะได้บอมบานมันเออใช่แล้วยิงหัวพี่ด้วยทุย เรียบร้อยในเชื้อสเปนชนะสงครามกลางเมืองสเปนจบลงแล้วนะฮะ The National Anti-Comintern Pact อะไร Germany proposed that we side address the Comintern's goal พี่สต็อปก่อนเร็วเกินเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเยอรมันชวนผมเข้ากลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์เอ้าเฮ้ยแต่พี่ถ้าเข้ากลุ่มนั้นถ้าเข้ากลุ่มนั้นมันก็เป็นศัตรูกับรัสเซียเลยดิเป็นโซโกโซเวียตก็ใช่ครับผมรีฟิลไปก่อนแล้วกันก็จะเลี้ยงไทยนะครับไทยดันอยากเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไทยอยากเป็นคอมมิวนิสต์แย่จริงๆเลยเราต้องเท่าเทียมกันในความเป็นจริงเท่าไหมไม่เท่าไม่ก็ถ้าประชาธิปไตยเนี่ยก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับเสียงข้างมากนะครับใช้ความเห็นส่วนใหญ่นะฮะเป็นประชาชนเขาเรียกอะไรอำนาจอยู่ในมือประชาชนนะครับผมส่วนคอมมิวนิสต์นะครับก็คือคอนเซปต์นะครับโดยคอนเซปต์ก็คือความเท่าเทียมนะครับทุกคนเท่ากันหมดมีทรัพย์สินเท่ากันหมดไม่มีคนรวยไม่มีคนจนนะครับยึดทรัพย์สินคนรวยและคนจนมารวมกันเป็นของกลางนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดก็เข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยนะครับคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้คือคอมมิวนิสต์โดยคอนเซปต์นะฮะแต่ว่าซึ่งความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพอในเมื่ออำนาจมันอยู่ที่รัฐบาลนะครับรัฐบาลก็มีการยึดทรัพย์สินอะไรไม่เท่ากันเอื้อประโยชน์อะไรกันก็สุดท้ายก็ไม่เท่ากันอยู่ดีนะอันนี้คือเท่าที่เห็นนะครับในโลกนะครับแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์มันดูดีนะครับส่วนฟาสซิสก็คือเผด็จการทหารนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้เรามาฉลองคริสต์มาสกันเถอะอะไรล่ะฮะอ้าวเลยมาแล้วไม่ทันแล้ว3 วันแล้ว
คริสต์มาสเร็วมากผ่านมาแล้วผ่านไปกำลังจะปีใหม่แล้วเนี่ยเหี้ยนะ December 20อ้าววันเกิดผมแล้ว Happy Birthday นี่เราว่างกันมากเลยความเร็ว1นะตอนสู้เนี่ยได้เดี๋ยวรอเข้าสงครามก็ขอคอนวอยนะครับท่านจักรพรรดินะฮะครับขอคอนวอยนะขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงให้ด้วยนะโอ้โหน้องข้าใช่ทุย ได้ยินป่ะ ไม่ได้ยินอ่ะแนทร้องเพลงจิรันไม่นุ่มกางเกงอ่ะผมไม่ได้ยินนะอาจจะดีกว่าก็ได้โอเคมาโอ้โหเฮียหาเลยอ้าวโอเคนะครับตอนนี้โอเคครับพร้อมไหมเนี่ยพร้อมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะเรามาดูว่าได้ผลหรือเปล่านะฮะนะครับตอนนี้ก็มีคอมมิวนิสต์ 59% นะครับเรามาโฮเนชั่นกันดีกว่านะฮะเรามาโฮเนชั่นนะครับดูซิว่าจะเปลี่ยนการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ได้อย่างสันติสุขไหมนะฮะ1 2 3ปุ๊กได้ไหมนี่ครับเรียบร้อยประเทศไทยมีดาวแดงมาติดแล้วนะครับเป็นคอมมิวนิสต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะฮะทีนี้เราก็ต้องมาเพิ่มวอลซัพพอร์ตแล้วก็สเตเบลิตี้นะครับให้ได้นะครับจะได้ไปร่วมกับจักรพรรดินะครับจิรันที่ญี่ปุ่นนะครับ